นี่ครับคือผลงานของบ้านหนึ่งหลังที่ใช้ EPFO ในการทำพื้นผนังแล้วก็หลังคานะครับนี่เป็นส่วนที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นในส่วนของการติดตั้งแอร์นะครับอันนี้ว่านี่คือส่วนของแอร์ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับในการติดตั้งนั้นสามารถที่จะติดตั้งได้ทั้งวงกบประตูแล้วก็หน้าต่างต่างๆนะครับนี่คือส่วนของวงกบประตูหน้าต่างที่สามารถติดตั้งได้แล้วก็แอร์ก็สามารถที่จะติดตั้งอยู่ข้างบนได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เคยกังวลก็ไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็ฉาบปูนทาสีตามปกตินะครับนี่คือส่วนของผนังภายในห้องนะครับที่ติดตั้งแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับทาสีเรียบร้อยฝ้าก็สามารถทำงานได้เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ผนัง EPS ในการก่อสร้างภายในนะครับนี่ก็ฝังบล็อกไฟอยู่ด้านในนะครับเป็นบล็อกไฟที่อยู่ด้านในนี่ก็ฝังเสร็จเรียบร้อยสายไฟก็จะร้อยอยู่ข้างในติดตั้งวงกบนะครับไปดูส่วนของข้างนอกนะครับนี่เราจากในบ้านมาส่วนของนอกบ้านนะครับข้างบนนี่เป็นโครงเหล็กแล้วก็วางด้วยแผ่นโฟมนะครับทั้งหมดนี้เป็นโครงเหล็กแล้วก็วางด้วยแผ่นโฟมเรียบร้อยสามารถที่จะยึดโคมไฟห้อยอยู่ต่างๆได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเคาน์เตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเคาน์เตอร์ที่ทำด้วยโฟมปูกระเบื้องนะครับแล้วก็ผนังด้านในทั้งหมดที่ท่านเห็นนี้ก็เป็นผนังที่ฉาบปูนแล้วก็ทาสีเรียบร้อยนะครับข้างบนก็คือเป็นหลังคาโฟมปิดด้วยเมทัลชีทแบบเรียบนะครับด้านหน้าเห็นว่านี่คือวิวทิวทัศน์ทั้งหมดของหน้าบ้านนะครับเป็นวิวทิวทัศน์ทั้งหมดของหน้าบ้านที่อยู่หน้าบ้านโฟมหลังนี้นะครับสังเกตว่าเป็นวิวที่ค่อนข้างน่าอยู่สวยงามเลยทีเดียวนะครับวิวทิวทัศน์อยู่นี่คือทั้งหมดที่เป็นวิวหน้าบ้านทั้งหมดนะครับข้างในนี่เจ้าของบ้านบอกข้างในมีห้องน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในห้องน้ำนะครับในบ้านมีห้องน้ำนี่ก็เป็นส่วนของติดแอร์นะครับนี่คือติดแอร์บนผนังหลายคนที่กังวลนะครับเป็นผนังโฟมแน่นอนนะครับแล้วก็จากปูนติดตั้งแอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือส่วนของห้องน้ำนะครับนี่ส่วนภายในห้องน้ำนี่ยังไม่เรียบร้อยนะครับก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะข้างในเป็นปูนล็อกนะครับเป็นผนังห้องน้ำปูนล็อกนะครับมีการอาจจะยังมีการเก็บงานอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับนี่ครับนี่คือส่วนของผนังข้างในนะครับผนังข้างในก็เป็นปูนล็อกนะครับที่ทำอยู่นะครับเป็นปูนล็อกทั้งหมดที่อยู่ข้างในติดตั้งชาวเวอร์ต่างๆได้นะครับเรียบร้อยนี่คือส่วนหนึ่งของการตกแต่งภายในนะครับเพราะเนี่ยการตกแต่งความสวยงามต่างๆก็ขึ้นอยู่กับผู้อยู่อาศัยสามารถที่จะตกแต่งหรือว่าใช้งานได้นะครับเป็นวงกบโฟมนะครับเราไปดูกันนะครับว่าแล้วในส่วนอื่นนะครับที่ติดตั้งอย่างที่บอกนะครับว่านี่คือในส่วนของแอร์นะครับที่ติดตั้งอยู่ข้างบนนี้นะครับก็สามารถที่จะติดตั้งได้ทั้งหมดนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับนี่คือทั้งหมดของด้านบนนะครับเราไปดูด้านล่างนี่คนที่ทำอยู่นี่ครับควบคุมการทำงานนะครับนี่ทักทายเจ้าของบ้านนะครับแหมรูปหล่อทั้งคู่นะครับที่อยู่นะครับลองสัมภาษณ์สักนิดนึงทำไมถึงเลือกใช้โฟมในการทำบ้านครับคืออันแรกเลยครับเร็วแน่นอนครับผมดูแล้วเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยใช้เวลาตั้งแต่เจาะเสาเข็มจนเสร็จเนี่ยไม่ถึง2เดือนนะครับไม่รวมตกแต่งนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าอันนี้ผมยังเสียใจอยู่เลยว่าที่เรียนตรงๆนะฮะข้างล่างผมเดินไปกั้นผนังก่ออิฐก่ออิฐชาปูนอุณหภูมิที่เกิดขึ้นนะครับจากห้องข้างบนเนี่ยซึ่งคุณจะร้อนกว่าเนี่ยมันต่างกับห้องข้างล่างเนี่ยครับซึ่งข้างบนเนี่ยเป็นผนังโฟมทั้งหมดฉาบปูนหลังคาก็เป็นโฟมแต่ด้านล่างคิดว่าจะเย็นคิดว่าจะเย็นเพราะว่ามันเป็นโฟมหมดแล้วแล้วก็ผนังเดินก่ออิฐปรากฏว่าอุณหภูมิต่างกันเยอะมากครับ แล้วก็ผมลองแล้วทั้งพัดลมดูดอากาศยังไงก็สู้ผนังโฟมตอนแรกไม่ได้จริงๆยังพลาดไปเพราะว่าถ้าไม่งั้นค่าแรงก็เท่ากันอยู่ดีการเคลื่อนค่าแรงเท่ากันเพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนวัสดุจากโฟมหรือเป็นก่ออิฐชาปูนนะครับที่ตัดสินใจงั้นเพราะตอนแรกคิดว่าข้างล่างมันพอเป็นอิฐเนี่ยมันจะช่วยรับแรงได้เพิ่มขึ้นคงตัดสินใจผิดจริงๆน่าจะเป็นโฟมทั้งหมดครับนี่เป็นประสบการณ์ของบ้านหลังแรกที่ใช้โฟมนะครับในการทำงานนะครับเอาพี่ช่างที่ทำอยู่กับหน้างานเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงอาการใช้โฟมเห็นมันก่อนไปยืนบนเคาน์เตอร์ก็โอเคครับแข็งแรงดีครับผมเห็นไหมคนเป็นช่างส่วนใหญ่จะพูดสั้นนะครับแต่คำตอบคือ
แข็งแรงนะครับโอเคเราลองไปดูข้างล่างกันใช้ได้อะไรนะความไวความไวใช้ได้นะครับแต่ใช้ไปซื้อกาแฟไม่ได้ไม่ได้นะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์จากความรู้สึกเจ้าของบ้านแล้วก็พี่ช่างนะครับลองเดี๋ยวผมพาลงไปดูข้างล่างกันสักนิดนึงนะครับเห็นไหมครับว่านี่คือส่วนหนึ่งของงานผมนะครับการทำงานเองก็จะมั่นใจในการทำงานแล้วก็การใช้ผมนะครับส่วนของพื้นนะครับชั้นสองที่เป็นโฟมนะครับแล้วก็วางด้วยโครงเหล็กครับนี่คือในส่วนของโฟมนะครับนี่คือส่วนของโฟมแล้วก็วางอยู่บนโครงเหล็กก็สามารถทำงานได้นะครับนี่คือที่เจ้าของบ้านบอกนะครับว่าข้างล่างนั้นเป็นผนังก่ออิฐนะครับก็อาจจะเป็นความตัดการเป็นการตัดสินใจส่วนหนึ่งนะครับส่วนของห้องน้ำทั้งหมดก็เป็นผนังโฟมทั้งหมดนะครับห้องน้ำทั้งหมดนี้ก็เป็นผนังโฟมทั้งหมดนะครับส่วนสีที่ใช้นะครับสีซูเปอร์ที่เป็นนิปปอนไฟวันนะครับและผนังด้านนอกนี้ก็จะเป็นส่วนของผนังปูนล็อบทั้งหมดนะครับก็เป็นส่วนของผนังปูนล็อบที่ใช้ในการฉาบบนผนังโฟมนะครับอันนี้เราไปดูนะครับเป็นภาพรวมของบ้านหลังนี้ทั้งหลังนะครับนี่คือบ้านทั้งหลังที่ท่านเห็นนะครับคือบ้าน2ชั้นนะครับหลังคาด้านบนก็คือ EPS Foam ทั้งหมดนะครับในส่วนของนี่ก็เป็นส่วนของห้องน้ำนะครับนี่แหละครับคือส่วนหนึ่งของบ้านที่เราสามารถใช้ EPS Foam ในการก่อสร้างได้นะครับหลายคนคงเชื่อแล้วก็มั่นใจได้นะครับว่าการใช้ EPS Foam สร้างบ้านตามสไตล์ของอาจารย์สำรวจพิงค์แล้วก็แนวทางการทำงานของผมสันชัยขนานนะครับเรานำไปสู่การสร้างบ้านด้วย EPS Foam เพื่อความแข็งแรงปลอดภัยเย็นเร็วนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานในอนาคตแน่นอนกับบ้านโฟมนะครับนี่คือส่วนหนึ่งหลังจากบ้านหลังนี้เสร็จนะครับพาทุกท่านมาชมกันเห็นจะกันของจริงอยู่ที่ไซน้อยแต่มาดูไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าของบ้านก็เริ่มทยอยเอาของเข้ามาเพื่อที่จะใช้บ้านเป็นที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้วครับ